สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะแล้วก็สวัสดีน้อยหน่าด้วยสวัสดีด้วยเธอชื่ออะไรนะฉันชื่อเจี๊ยบไงเจี๊ยบเจี๊ยบน่ากลัวมากเหมือนกันน้อยหน่าไม่น่าว่าเจี๊ยบทำไมอ่ะน้อยหน่าก็น่ากลัวเหมือนกันแล้วน้อยหน่าตัดเชือกเราทำไมล่ะฉันต้องพูดว่าเจี๊ยบตัดเชือกเราทำไมอ้าวใครตัดเชือกใครกันนะเจี๊ยบซึ่งตอนนี้โรงหนังก็กลับมาเปิดปกติแล้วดาวคุณได้ไปดูหนังบ้างหรือยังยังเลยนี่อยากดูพจมานสว่างคาตามากคุณยังไม่ดูเหรอยังไม่ได้ดูโหดาเฮาดูแล้วยังไม่ดูเหมือนกันบ้าดาวจริงๆผมจะบอกเลยว่าผมชอบโรงหนังแบบนี้นะโรงหนังที่เว้นผมเป็นคนชอบดูหนังแบบดูหนังเงียบๆคนเดียวดูหนังเงียบๆคนผมเป็นคนดูหนังคนเดียวมาทั้งชีวิตเลยแต่ถ้าอยากไปดูกับแฟนไงก็ไม่ได้ป่ะไม่มีแฟนวันนี้ที่คุณแต่งตัวเนี่ยคุณแต่งตามธีมหรือแต่งตามใจชอบแต่งตามทำไมอ่ะไม่รู้ปกติคุณชอบอะไรส้มๆไปแล้วนี่ว้าวสวัสดีน้องเอมค่ะสวัสดีค่ะน้องเอมเป็นคนที่เรียนเก่งเป็นคนที่โตมาอยากเป็นผู้นำเออน้องชื่ออะไรอ่ะน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรอ๋อไปเหมือนรับน้องเหรอรับน้องเตรียมตัวเหรอเอมมันต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแน่นอนเอาไปเล่น TikTok ลูกเอมคะหนังดิสนีย์เรื่องอะไรไม่ได้อยู่ห้องคนเดียวเป็นเงือกเป็นเงือก Ariel ชื่อหนังสิลูกอยู่ห้องคนเดียวอุ๊ยไม่มีเมดเลยฮะคำว่าเล็กมีคำว่าอะไรบ้างภาษาอังกฤษเล็กเล็กที่โกค่ะLittle Mermaid หรือเปล่าคะ Little Mermaid แล้วทำไมเขาถึงไม่ได้อยู่ห้องคนเดียวน้องเอมห้องมันเล็กห้องมันเล็กเวลาเราไปเช่าห้องเพื่อนร่วมห้องเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมห้องเขาเรียกว่าอะไรห้องว่างๆห้องว่างๆโอเค Little Mermaid เพราะเมดตัวเขาเล็กหรือเปล่าคะพี่เมดตัวเขาเล็กด้วยว่ะเมดตัวเล็กน้องเอมคะคำตอบคือลิตมีเมดเขามีเมดไงเขาไม่ได้อยู่ห้องคนเดียวลูกสวัสดีค่ะคุณโมยเท่าไหร่คะอายุ20ค่ะอู้เสียงน่ารักมากเลยอ่ะคำถามถามว่าหนังเรื่องอะไรนะครับโมโมโอบก้อนหินทั้งเรื่องครับเป็นก้อนหินโบราณโบราณโอบเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรเออโอบโอบกันโอบมันอาจจะแค่โอบแค่นี้แต่ว่าอันเนี้ยคือแบบกอดอ่ะกอดอะไรกอดก้อนหินหินอะไรหินโบราณโบราณศิลาจารึกไม่ใช่เออคนรู้ไหมดิกอดอะไรอาโอบเนี่ยคือการกอดหินเนี่ยเมื่อกี้หนูพูดแล้วศิลาจารึกชื่อหนังชื่ออะไรรวมกันเลยกอดศิลาจารึกโอ้ยหนังอะไรวะเฮ้ยเกเคยดูว่ากอดศิลาจารึกตัดออกไปบ้างก็ได้มูกอดศิลากอดศิลามันพ่นไฟด้วยนะมันคือกอดศิลาถูกต้องคนรีเควสต์มาเยอะมากเลยว่าอยากให้โมเปิดวาร์ปได้ค่ะพอมีคนพูดพิมพ์ชื่อน้องเข้ามาแล้วผมรู้สึกคุ้นเสียงแล้วเหมือนใช่ไหมโมติดตลกป่ะเราอ่ะติดตลกป่ะเนี่ยเราเป็นใครโผล่มาแกล้งพวกเราติดตลกหรือเปล่าก็เพลงเขาเพราะดีนะผมว่าผมเริ่มคุ้นๆแล้วก็คุ้นเสียงแล้วฮะใช่หรอติดตลกเหรอเราอ่ะนั่นสินะติดตลกนี่มันใน MV นี่อะไรดีที่สุดในMV เลยโมโมก็คิดว่านางเอกก็ดีงุ้ยอ่ะเราใช่งุ้ยป่ะฮะเราใช่งุ้ยป่ะเนี่ยไม่สั่นต้อนรับน้องเจน BNK สวัสดีค่ะอ่ะแป๊บนึงนะเจนผมฝากบอกกองทัพช็อกโลกไปบอกไอ้พ่อหมีเลยนะบอกแล้วให้มาจัดรายการดูซิน้องเจนโทรมาฮะนี่ใครบังคับหนูโทรมาหรือเปล่าลูกก็อยากเล่นใช่ไหมหนูใช่หนูอยากเล่นปกติหนูดูแล้วหนูแบบว่าคิดว่าน่าจะยากมากๆในการที่จะโทรเข้ามาอ๋อไม่หรอกจริงๆอะเจนอะชอบดูรายการจันทร์ช่องโลกมากแต่ว่าไม่ค่อยชอบพิธีกรเท่าไหร่ใช่ไหมก็เลยไม่ได้โทรมาวันนี้พิธีกรไม่มาใช่ก็เลยโทรมาโทรจังหวะจะโคนแล้วทำไมไม่ใช้ชื่ออื่นใช้ชื่อโมโมทำไมเจนพี่ทีมงานช่วยคิดค่ะอ๋อไม่มีอะไรจะบอกว่าชื่อตรงใจพี่ดีดันแบเจนเป็นยังไงบ้างอยู่บ้านหนูเริ่มมีงานกลับมาหรือยังลูกถ้าตามอีเวนต์คือยังไม่มีค่ะแต่ก็มีการซ้อมเรื่อยๆค่ะแบบว่าได้ไปเจอเมมเบอร์บ้างครับหนูเลือกเพลงยังเจนยังไม่ต้องบอกใครนะแค่อยากรู้ว่าหนูเลือกยังเพลงที่หนูจะต้องมาเป็นเซนเตอร์อ่ะก็แล้วค่ะเรียบร้อยนะพี่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพี่รอดูอยู่เลยแล้วถ้ามีโอกาสปล่อยซิงเกิลปุ๊บมาจันช็อกโลกด้วยนะเจนได้ค่ะอย่าลืมเชิญหนูนะเจ
จนแล้วถ้าสมมุติว่าเจนไม่สะดวกใจอ่ะอยากจะให้เปลี่ยนพิธีกรอะไรคอมเมนต์ได้เลยตอนนั้นเดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนได้พี่อาร์ตกับคนอื่นได้เลยถ้าหนูไม่ชอบอ่ะอยากเจอใครหรือเปล่าพี่อื่นหนูอย่าเล่นพี่สิแป๊บนึงนะผมมีสายเข้าจากโอ๊ตปราโมทอ่ะผมจะรับดีมั้ยคือผมโทรไปหาเขาก่อนสวัสดีครับตอนนี้ออนแอร์อยู่ที่รายการจันช็อกโลกนะพี่โอ๊ตคุณไม่ต้องพูดอะไรเพราะว่าคำพูดของคุณอาจมีผลในชั้นศาลผมแค่อยากให้คุณเนี่ยมาฝากเพลงใหม่ของคุณที่ค่ำคืนนี้ไงช่องโคตรคูลมิวสิกวันนี้แค่ปล่อยทีเซอร์มันไม่ได้ติดตามกูแล้วมันก็พูดไปเรื่อยแหละสรุปปล่อยทีเซอร์เหรอใช่ได้อะเมื่อกี้น้องเจนโทรมารายการด้วยพี่พลาดไปแล้วพี่จัดรายการ3ปีน้องเจนไม่เคยโทรมาพี่ไม่มาวันเดียวเนี่ยน้องเจนโทรหาผมเลยเห็นไหมไม่กูเจอรายการกูเจแล้วทำไมคุณดูตอบหล่อจังเลยพี่โอ๊ตคือผมรู้ว่าผมต้องอยู่ตรงไหนไงอุ้นคือเขาจะบอกว่ามันคนละชั้นกันละเอาอย่างนี้พี่โอ๊ตตอนนี้ผมอยากให้พี่โอ๊ตพูดอะไรถึงแฟนๆจันชกโลกหน่อยทุกคนคิดถึงพี่มากกับพี่อาร์ตคิดถึงมากครับก็เดี๋ยวเจอกันก็เดี๋ยวจะมีเพลงของคนอื่นด้วยอย่างเช่นพี่อาร์ตอะไรอย่างเงี้ยจำหนึ่งนะพี่อาร์ตเหรอเฮ้ยใช่เดี๋ยวจะทำเพลงให้อาร์ตด้วยอาทิเก่งจังอาทิอันนี้น่าสนใจนะพี่อาร์ตมาร้องเพลงในช่องโคตรคูลเพราะฉะนั้นต้องกดติดตามกันด้วยพี่โอ๊ตดาว่างนะเราไม่ได้เซ็นสัญญากับใครดาว่างโอ้เยียบใส่เลยพี่โอ๊ตเยียบจันชก